วมค้นโดยสิงห์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดรีเจนซี่ด้วยสำนึกดีสังคมดีบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดคาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวทำรายงานงานเลยถ้าหากว่านั่นคือภาพแห่งความทรงจำที่คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ต้องการบันทึกไว้ในความประทับใจหลังจากที่พวกเขาสามารถนำพาตัวเองไปยืนอยู่บนจุดหมายปลายทางของความฝันที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้ภาพของการทำงานในห้องทำงานเล็กๆใต้ถุนตึกแห่งนี้ก็น่าจะเป็นภาพแรกนะครับและน่าจะเป็นภาพของการเริ่มต้นที่จะออกเดินทางไปสู่การสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงตลอดระยะเวลา6เดือนที่พวกเขาใช้ชีวิตรวมกันอยู่ที่นี่ที่ชมรมหุ่นยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่นี่จึงเป็นคล้ายๆกับจุดนัดฝันของคนหนุ่มสาวที่มีความฝันความตั้งใจและมีจินตนาการเดียวกันที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์ด้วยมันสมองและ2มือของตนเองถ้าพูดถึงเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่ผมเองมาลงแข่งหุ่นยนต์รายการนี้ครับเป็นรายการเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยมาตอนนั้นก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกัน11คนแล้วก็จากจุดนั้นเนี่ยที่เริ่มมาทำหุ่นยนต์มาคุกคีกับหุ่นยนต์ตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นว่ามันมีเด็กแล้วก็เยาวชนอีกหลายต่อหลายคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการในทำหุ่นยนต์ตรงนี้เพียงแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่อง2เรื่องคือเด็กเหล่านี้ยังขาดเรื่องของโอกาสเพราะว่าการจะสร้างหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งโดยที่เป็นศูนย์เลยครับคือมืดแปดด้านโดยที่ไม่รู้จะหันไปคุยกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องยากกับเรื่องที่สองคือเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทุนทรัพย์เพราะว่าการจะสร้างหุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าข้าวของที่จะเอามาสร้างเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างมีราคาสูงอยู่ครับด้วยปัญหาสองอันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องมีคนที่จะขึ้นมาดูแลเรื่องตรงนี้มาสร้างโอกาสมาสร้างจังหวะมาสร้างสิ่งมาสร้างฝันเหล่านี้ของเด็กให้เป็นจริงอย่างเด็กๆผมก็เล่นรถบังคับซื้อรถมาเล่นบ่อยครับเล่นของพวกนี้มาเยอะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายครับผมคิดว่าแล้วก็คือใจรักด้านนี้อยู่แล้วอยากจะทำซึ่งเมื่อก่อนอยู่มัธยมเรื่องแบบนี้คือจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่หุ่นยนต์เป็นตัวใหญ่ไม่มีโอกาสได้ทำเลยครับทำหุ่นยนต์แบบคืออยากเรียนรู้ว่าพี่แบบเด็กต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแบบเห็นในทีวีโอ้โหเขาทำกันเก่งจังเลยทำไมเราไม่มีโอกาสอย่างนี้กับเขาบ้างผมมาทำเงี้ยผมสามารถกลับไปแล้วผมสามารถมองออกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้ยังไงคือสามารถเรียนแล้วนำมาใช้ได้จริงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันได้ประโยชน์นะครับชอบระบบกลไกก็ระบบควบคุมการที่เป็นระบบทั้งส่วนใหญ่รุ่นน้องที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาคิดยังไงกับการทำหุ่นยนต์กลุ่มที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยที่เหมือนกันทุกคนเลยเนี่ยคือทุกคนมีความฝันที่อยากว่าชีวิตนี้เขาอยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้ด้วยสองมือของเขาเอง
คิดจะทำหุ่นยนต์สักตัวนะครับเริ่มต้นจากอะไรข้อแรกสุดเลยเนี่ยมันต้องดูเรื่องโกเรื่องจุดมุ่งหมายของตัวโจทย์ก่อนคือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ตรงนี้ให้ออกก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะทำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเพื่ออะไรจากตรงนั้นเนี่ยครับเราก็เริ่มเอาจินตนาการเริ่มเอา knowledge เริ่มเอาความรู้เริ่มเอาความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยใส่ลงไปสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาไม่ใช่สักแต่ว่าแต่ละทีมจะสร้างกันได้นะครับแต่ละทีมจะต้องได้รับโจทย์ขึ้นมาก่อนว่าจะต้องสร้างหุ่นยนต์ประเภทไหนแล้วก็มีหน้าที่การทำงานอย่างไรบ้างอย่างปีนี้แต่ละทีมจะได้รับโจทย์นะครับว่าจะต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา2ประเภทนั่นก็คือหุ่นยนต์แบบแมนนวลหรือว่าหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่บังคับด้วยมือผู้เข้าแข่งขันสามารถบังคับหุ่นยนต์ได้นะครับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยิบสิ่งของหยิบวัสดุได้ตามที่ต้องการส่วนหุ่นยนต์อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าหุ่นยนต์อัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ประเภทนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถไปบังคับได้มีเพียงหน้าที่การกดสวิตช์แล้วหุ่นยนต์ก็จะต้องทำตามคำสั่งที่ได้มีการวางแผนกันมาตั้งแต่ต้นสำหรับกติกาในปีนี้ก็คือว่าหุ่นยนต์ที่บังคับด้วยมือหรือว่าหุ่นยนต์แมนนวลจะต้องทำหน้าที่นำชิ้นส่วนสะพานนะครับที่วางอยู่บริเวณตรงขอบสนามตรงนั้นเข้าไปต่อให้สะพานสมบูรณ์ขึ้นมาหลังจากนั้นหุ่นยนต์อัตโนมัติอีกตัวหนึ่งก็จะทำหน้าที่ยกกล่องทองซึ่งเป็นกล่องของขวัญตรงนั้นนะครับลำเลียงไปตามสะพานเดินไปเรื่อยๆเพื่อนำกล่องทองไปวางยังจุดหมายปลายทางใครสามารถนำกล่องทองนั้นไปวางที่จุดหมายปลายทางได้เป็นทีมแรกก็จะได้รับชัยชนะมันมีโจทย์มาว่าเราต้องยกสะพานไปต่ออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีความคิดเกิดขึ้นกี่อย่างกันผมว่าเยอะแยะเลยอย่างตอนแรกนะครับก็คือคิดถึงแขนกลอันใหญ่ๆคิดถึงพวกเทรนยกของในสถานที่ก่อสร้างครับยังมีบางคนก็คิดอีกครับว่าวิ่งไปแล้วก็จะมีจุ๊บวิ่งไปเอาจุ๊บไปติดสะพานแล้วก็ลากมาพอมาพูดถึงความเป็นไปได้ความว่องไวแล้วก็คือแบบนี้ก็มาลงตัวที่สุดแล้วครับแบบเสียบลิมเสียบเข้าไปครับใช่ครับซึ่งมันจะมีความว่องไวกว่าการทำงานด้วยระบบอื่นๆครับก็คิดว่าเป็นการเล่นรถบังคับคันหนึ่งครับแต่เป็นรถบังคับคันใหญ่ๆที่มีออปชันอุปกรณ์พิเศษตกแต่งอีกมากมายครับอันนี้คือลองให้มันทำงานอัตโนมัติเลยตามคำสั่งสมองที่มันประมวลผล CPU ข้างในเลยครับก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์ข้างล่าง2ตัวตัวที่ไฟติดอยู่เนี่ยครับก็คือเป็นตาของมันในการเดินถ้าเปรียบเหมือนคนก็คือให้มองเหมือนถนนเส้นนี้เหมือนถนนมีตัวนี้เหมือนตาอันนึงถ้าชนปุ๊บครับผมถ้าชนปุ๊บสมองมันจะสั่งการทำงานให้มันหนีบกล่องนะมันก็จะหนีบตัวนี้การทำอัตโนมัติคือถ้าชนตัวนี้ตาเห็นกล่องปุ๊บแล้วให้ยกเลยจากนั้นก็จะเดินตามเส้นที่เราบอกไปว่าเราไปวางที่ตรงไหนเรียกว่าเราให้สมองมันอย่างนี้เหรอครับผมให้คือจริงๆมันก็คือสมองเรานั่นเองคือสมองเราที่เราคิดเองสมองเราว่าเราอยากจะให้มันเดินไปนู่นไปนี่แล้วเราสมองของเราใส่ไว้ในมันครับผมเป็นความคิดของเราใส่ให้มันลงไปให้มันทำตามที่เราคิดไว้นะครับผมหุ่นยนต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นก็อาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะครับที่มักจะคุ้นชินกับภาพของหุ่นยนต์ในภาพยนตร์หรือว่าตามหนังสือการ์ตูนแต่ว่าหุ่นยนต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นก็คงจะเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแต่ก็นั่นแหละครับว่าก่อนที่จะมีเทคโนโลยีชั้นเลิศก็ยอมที่จะต้องเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานก่อนอุปกรณ์ต่างๆที่เขานำมาประกอบรวมกันเพื่อสร้างเป็นหุ่นยนต์ก็อาจจะเป็น
อุปกรณ์ที่หากันง่ายๆตามท้องตลาดนี่นะครับอาจจะเป็นเพียงแค่แผงวงจรไฟฟ้าเป็นน็อตเป็นตะปูเป็นเศษสายไฟหรืออาจจะเป็นวัสดุที่เราคุ้นตาเห็นอยู่กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เมื่อนำจินตนาการเข้ามาหลอมรวมเศษวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันมันก็สามารถที่จะกลายเป็นประดิษฐกรรมแห่งความฝันที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้คือคนทั่วไปเห็นหุ่นยนต์เนี่ยเราจะนึกถึงในหนังในการ์ตูนต่างๆที่เราเคยเห็นในขณะที่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยก็คือระบบอัตโนมัติมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาที่ไม่สามารถคิดอะไรได้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้แต่มันคือระบบที่บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเศษเหล็กซะด้วยซ้ำที่เอามาต่อกันแต่ไอเศษเหล็กเหล่านั้นเนี่ยครับจากชิ้นเหล็กธรรมดาที่มันไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยเรามาประกอบเศษเหล็กเหล่านี้ให้มันกลายเป็นสมองให้มันเป็นหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นพวกนี้มันหมายถึงไอพวกเศษเหล็กที่มันสามารถมีความคิดได้ด้วยตัวของตัวเองมีความเป็นอัตโนมัติในตัวเองที่สามารถที่จะคิดหรือว่าทำงานในการที่จะช่วยเหลือมนุษย์หรือว่าทุ่นแรงให้มนุษย์ได้ถ้ามองมันแยกส่วนนี้มันก็คือพวกน็อตเศษเหล็กสายไฟอะไรเงี้ยพวกนี้ดีๆนี่เองใช่ใช่อย่างที่บอกเลยว่าผมว่าสิ่งนี้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงของสิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์